เป็นรองพื้นที่เขาบอกว่าเกิดมาเพื่อผิวสองสีโดยเฉพาะแล้วสิ่งที่ได้คือดีมากทุกคนใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยคนถ่ายรูปตอนเย็นแล้วผิวยังฉ่ำผิวยังสวยเอ๊ะเอ๊ะฮับบี้ไดอารี่สวัสดีค่ะทุกคนผมเองนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในคลิปใช้ดีบอกต่อกันอีกแล้วทุกคนเป็นเครื่องสำอางแบบซองที่เราใช้เราชอบเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วใน Twitter แล้วก็ Facebook น่าจะสักช่วง 2-3 เดือนก่อนนะคะแต่หลังจากนั้นก็คือเป็นไงซื้อใช้ต่อไม่หยุดเลยแม่เพราะนางใช้ดีมากจะไม่บอกต่อก็ไม่ได้ใช่ไหมก็คืออันนี้เลยนะคะเป็นรองพื้นซองโฮโลของ Super Shade นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งส่วนตัวทางเราเองเนี่ยได้ตัวนี้มาจากofficial ใน Shopee ของ Super Shade นะคะราคาปกติเขาจะอยู่ที่49บาทแต่แบบเราไปได้มาตอนที่เขาลดเหลือ39บาททุกคนแล้วบางทีเขาก็แฟลชเซลเหลือ29บาทไปอีกคือแบบลดเยอะลดบ่อยเพื่อนๆก็เข้าไปส่องกันได้ใน official ของ Super Shade ใน Shopee เลยนะคะคำเคลมของตัวนี้นะคะหน้าซองเขาบอกว่าปกปิดเนียนกริบคุมมันขั้นสุดไม่ติดแมสนะคะทุกคนเป็นรองพื้นที่เขาบอกว่าเกิดมาเพื่อผิวสองสีโดยเฉพาะได้งานผิวสวยทาแล้วไม่วอกไม่ลอยซึ่งเขาทำออกมาแค่สีเดียวนะคะเบอร์02สี Natural Beige โทนเหลืองสำหรับผิว2สีนะคะและสิ่งแรกที่เราชอบในตัวรองพื้นตัวนี้ก็คือแบบน้องมีความสวยงามมีความโฮโลนะคะเล่นแสงเล่นเงาสวยมากเดี๋ยวมาดูเนื้อของเขากันบ้างนะคะสภาพที่เราใช้ก็คือแบบเยินไม่ไหวแล้วแม่ซูมให้ดูชัดๆนะคะจะเห็นว่าโทนเหลืองชัดเจนนะเนื้อค่อนข้างเหลวเกลี่ยลื่นเกลี่ยง่ายมากแล้วก็มีกลิ่นหอมแมวดอกไม้ด้วยทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้รองพื้นตัวนี้ทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูชั้นหนึ่งแบบบางๆก่อนนะคะซูมเชื่อรอยคำใจตาแบบว่าดูซีรีส์หนักหน่วงคือไม่ไหวแล้วจ้าค่ะทุกคนตอนนี้ผมก็ทาครึ่งหน้าฝั่งนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือลงแบบ1ชั้นบางๆเบาๆเลยยังไม่ได้บิวเพิ่มนะคะก็จะเห็นได้ว่าสีเขาดีมากเลยทุกคนสีเขาก็ดีกับสีตัวสีคอของเราเลยนะคะกลบความแดงความเห่อของใบหน้าของเราได้ดีมากได้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะยังเห็นรอยอยู่นิดหน่อยประมาณนี้จริงๆถ้าใครที่ไม่ซีเรียสกับรอยจุดดำของสิวนิดๆหน่อยๆเนี่ยลงชั้นเดียวบางๆเราว่าโอเคแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทาอีกข้างนึงให้ดูแล้วก็จะลองบิวเพิ่มในบางจุดพวกสิวจุดใหญ่ๆให้ดูนะคะว่าน้องจะปกปิดได้ดีมากน้อยขนาดไหนเนาะเราต้องบิวเพิ่มไหมคือน้องปกปิดกริบแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็ผ่านไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะคือเมมเต็มนะคะก็เลยแบบไปกรอบนู่นนี่นั่นออกก็ผ่านไปประมาณ20นาทีได้ทุกคนหลังจากที่เราทารองพื้นตัวนี้ไปก็รู้สึกว่าน้องก็ไม่ได้ดรอปลงมากเท่าไหร่นะคะก็มีแบบดรอปลงนิดหน่อยเท่านี้นะคะส่วนที่บิวเพิ่มนะคะก็ปกปิดดีนะทุกคนตรงเนี้ยที่บิวเพิ่มรอยสิวใหญ่ๆเยอะๆเนาะส่วนทางนี้ก็คือแบบทาชั้นเดียวบางๆเราว่ามันก็โอเคแล้วนะแล้วเมื่อวานนะคะเราได้ใช้น้องคนนี้เนี่ยลงผิวด้วยโดยที่ทาบนผิวบางจุดแทนคอนซีลเลอร์ไปเลยนะคะแล้วสิ่งที่ได้คือดีมากทุกคนใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยลงเฉพาะจุดนะคะเกลี่ยรอให้เขาเซตตัวแล้วลงผิวตามปกติอีก1ชั้นนะคะผิวที่ได้คือกริบมากรอยสิวสิวหัวแดงรอยดำจากสิวรอยคล้ำใต้ตาคือปิดได้หมดเลยแล้วสีคือดีทุกคนทาแล้วแบบสีพอดีกันกับคอของเราแบบไม่โดดรอยปกปิดรอยแดงบริเวณแก้มได้กริบแล้วนอกจากนั้นนะคะเรายังได้ลงผิวให้แฟนเราด้วยลงแค่บางๆนะคะแบบบางมากจริงๆแต่ก็ยังปกปิดได้ในระดับที่น่าพอใจหน้าสีผิวเข้มกว่าเรานะคะก็ใช้เบอร์นี้ได้หน้าดูผ่องขึ้นเรายิ่งลงบางก็ยิ่งมีความสบายผิวมากขึ้นนะคะมีความแบบดูแมทขึ้น
นตอนนี้ผมก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือผิวของเราหลังจากแต่งหน้าโดยที่ไม่ได้เซตแป้งฝุ่นนะใช้แค่รองพื้นโฮโลอย่างเดียวนะคะและนี่ก็คือผิวของเราที่ได้นะคะทุกคนส่วนตัวบุ๋มที่เป็นสาวผิวผสมจะมันมากๆเฉพาะเรทีโซนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต้องเซตแป้งฝุ่นก็โอเคแล้วนะคะเท่านี้ก็พอเพียงแล้วเนาะคือได้ผิวที่มีความแมทสบายนะคะแล้วก็ยังมีความเล่นแสงเล่นเงาอยู่เล็กๆแต่ว่าไม่ได้ทิ้งความหนึบไว้แล้วส่วนใครที่มีผิวมันมากๆจริงๆจะเซตแป้งฝุ่นพวกแป้งโปร่งแสงตามไปก็โอเคนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวบุ๋มออกไปใช้ชีวิต1วันเต็มๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูผิวตอนเย็นกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาทั้งหมด8ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่ที่ผมใช้รองพื้นซุปเปอร์เชดตัวนี้ในการแต่งหน้านะเดี๋ยวเรามาดูผิวกันใกล้ๆนะคะรองพื้นของเขาต่างๆเนี่ยเริ่มจะบางลงแล้วนะคะโดยเฉพาะบริเวณตรงนี้ที่เราใส่แมสเนาะก็มีอาการหลุดมีอาการบางประมาณนี้นะคะที่หลุดติดแมสมาก็นี่เลยมีหลุดติดแมสมานิดหน่อยนะคะถือว่าหลุดติดแมสไม่เยอะเลยนะคะทุกคนถ้าเทียบกับรองพื้นแบบซองตัวอื่นเนี่ยตัวนี้ยังหลุดติดแมสน้อยอยู่นะคะแล้วก็จะมีแบบหลุดตรงหน้าผากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราเกาสิวแกะสิวนั่นเองทุกคนแต่ว่าบริเวณโดยรวมหน้าแก้มต่างๆบริเวณคางที่แบบเราพยายามปิดสิวไว้นะคะก็ยังโอเคเนาะทุกคนเห็นไหมก็คือยังเห็นสิวไม่ค่อยชัดอยู่น้องยังไม่ค่อยหลุดนะแถวเนี้ยจะหลุดแค่แถวๆนี้เท่านั้นเองนะคะแถวๆที่เราใส่แมสนั่นเองเนาะผิวโดยรวมยังดีอยู่นะคะส่วนตัวบุ๋มใช้แล้วไม่เป็นคราบนะกันน้ำกันเหงื่อใช้ได้นะคะสีมีความดรอปลงเล็กน้อยเห็นบางคนใช้คือเหมือนสีดรอปลงเยอะนะคะเดี๋ยวเราลองแตะๆให้ดูอีกทีนึงว่ามันต่างจากสีเมื่อเช้าเยอะหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็ดรอปลงนิดนึงนะคะจากเมื่อเช้าเนาะก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากบริเวณที่ทางแต่เมื่อเช้านะคะอันนี้ก็คือทาเมื่อกี้ใครใช้ตัวนี้แล้วแบบกลัวหน้าหมองอะไรเงี้ยคือสบายใจได้เลยนะนอกจากว่าจะดูแบบอันเดอร์โทนสีผิดเท่านั้นเองอันนี้จะเป็นแบบโทนเหลืองนะคะทุกคนก็ต้องดูตามอันเดอร์โทนของผิวตัวเองเนาะเดี๋ยวเรามาลองซับมันที่ใบหน้ากันดูนะคะนี่นะคะทุกคนความมันที่ได้ก็พอสมควรนะก็ถือว่าเขาคุมมันได้ประมาณนึงอาจจะไม่ได้แบบว่าแมตต์เป๊ะตลอดวันครบ8ชั่วโมงอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่าเขาคุมมันได้ประมาณ5ชั่วโมงนะคะหลังจาก6ชั่วโมง7ชั่วโมงหน้าก็เริ่มฉ่ำเริ่มมันขึ้นมาแล้วนะซึ่งมันเป็นความมันที่ยังโอเคอยู่นะคะทุกคนถ่ายรูปตอนเย็นแล้วผิวยังฉ่ำผิวยังสวยคือไม่ได้มันจนเมือกจนเยิ้มจนแบบเหนอะหนักอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วนี่ก็คือผิวหลังซับมันนะเราก็โอเคอยู่นะทุกคนคือซับมันแล้วยังแบบเติมปากนิดนึงก็ไปต่อได้แล้วนะคะงั้นบุ๋มก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับรองพื้นตัวนี้อย่างแรกนะคะแพคเกจจิ้งสวยงามน่าซื้อน่าใช้มากฝาใหญ่ดีนะคะเปิดใช้ง่ายปิดง่ายเก็บง่ายพกง่ายนะกลิ่นหอมชัดนะคะแล้วก็เนื้อมีความเกลี่ยง่ายสีไม่สว่างเกินนะคะสาวผิวขาวเหลืองถึงผิว2สีเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ถ้าเป็นผิวขาวเหลืองโทนสว่างมากกว่านี้หน่อยสว่างหน่อยเราก็ไม่แนะนำตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาทำมาเพื่อผิว2สีจริงๆเนาะน่าเสียดายเหมือนกันนะคะอยากให้เขาทำออกมาหลายๆเบอร์หน่อยความปกปิดคือปกปิดดีผิวกริบมากทุกคนคือใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยทาแล้วสบายผิวนะคะไม่รู้สึกหนักหน้าแล้วก็ได้ผิวที่เป็นธรรมชาตินะดูไม่หนาไม่โบ๊ทจนเกินไปนะคะคุมมันกลางๆนะคะค่อนข้างโอเคเลยสำหรับสาวผิวผสมอย่างเราโดยรวมแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกตัวนึงเลยที่แบบว่าคุ้มค่าในการซื้ออยู่นะหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะใครสนใจก็ไปหาตามไปหาซื้อไปช็อปกันได้ใช้ดีไม่ดียังไงก็แวะมาคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนส่วนนี้ผมต้องไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย